องออกในเพจดีเช้าวันใหม่นะคะวันที่อากาศสุดแสนจะแจ่มใสเมื่อคืนฝนตกค่ะวันนี้ก็จะไปวิ่งออกกำลังกายนะคะวิ่งชมเมืองก่อนที่จะเดินทางกลับค่ะก็คุณสามีและลูกๆยังไม่ตื่นมาฉันก็ใช้เวลาที่ว่างไปวิ่งออกกำลังกายค่ะเพื่อเสริมสร้างความสุขนั่นเองเมื่อวานไม่ได้วิ่งนะคะลมเย็นนะคะดีที่ใส่เอาเสื้อแจ็คเก็ตมาเมื่อกี้แดดยังออกอยู่เลยนะคะตอนนี้คือฟ้าคุ้มฝนเมืองก็ยังเช่นเคยครับผู้คนหลับไหลอยู่นะคะหนูแม่ผู้คนก็ยังอยู่ข้างนอกกันเด็กก็จะวิ่งขึ้นไปอีกทางหนึ่งค่อยลงมาที่โบสถ์นะคะนี่ค่ะบ้านเรือนเขายังเป็นตอกซอกซอยเงียบมากเมื่อคืนนี้ฝนตกได้ยินเสียงผู้คนคุยกันตอนตีสามเพชรตื่นมาตีสามค่ะตื่นมาตีสามเข้าห้องน้ำแล้วก็นอนต่อดีที่หลับต่อค่ะสามีฉันนี่หัวถึงหมอนหลับเป็นตายเลยนะตอนนี้ยังหลับอยู่เลยค่ะมีแต่เพชรกับลูกชายตื่นกันจะมีร้านกาแฟเปิดแล้วก็นั่งจิบกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่เปิดนี่เลยเราจะวิ่งริมชายหาดไปทางโน้นนะคะมาทางนี้ดูเหมือนบ้านเมืองเขาเป็นเมืองหลับไหลนะคะนี่ซอยเข้าไปด้วยเจอดอกซากุระกำลังบานค่ะสวยงามมากเอ้ายังมีฝรั่งตื่นแต่เช้ามาอาบน้ำเลยเหรอไม่รู้ว่ามีทางเรียบหาดหรือเปล่านะคะเพชรก็ลองไปค่ะก็เขียนไว้ทางตันค่ะดูท่าทางจะตันจริงๆเลยค่ะมีทางซอกแซกไปไหมตันหรือเปล่าตันจริงด้วยนะคะคุณไม่ได้ไปต่อก็ถึงท่าเรืออยากไปตรงโน้นจะไปได้มั้ยเนี่ยไม่ได้ไปต่อนะคะไปอีกทางนึงเดี๋ยวดูว่าจะไปถึงจุดหมายหรือเปล่าไม่รู้ทางไหนค่ะยังไม่ถึงจุดหมายหอมแล้วค่ะสรุปแล้วทางที่เพชรจะไปไม่ได้นะคะมันเป็นเกาะหรือว่ามันเป็นแหลมอ่ะตรงนี้ทางตันค่ะมีบ้านเรือนของเขาดอกไม้กำลังออกเจอคนหนุ่มจูงมาไม่รู้หนุ่มจริงหนุ่มปลอมแต่ล้อน่าดูนี่ค่ะเพชรก็จะวิ่งรอบๆมาชมดอกไม้กันบรรยากาศนี่สวรรค์สถานที่ตรงนี้น่าจะเป็นที่อะไรนะเขาเรียกว่าความเก่าๆนะคะเป็นของรัฐบาลอุ้ยเพชรมาเจอต้นนี้ดูค่ะดอกใหญ่มากเลยอยากได้ไปปลูกที่บ้านถ้าหากกิ่งไปชำจะติดไหมเนี่ยอยากได้สักกิ่งไปชำอ่านกินต้นไม้อ่ะใช่ฮาร์ดก็ไปไม่ได้เขาบอกว่าเป็นพื้นที่ของคนเป็นโรงเรือนะเส้นนี้ไม่ได้ไปต่อนะคะทางตันกลับไปทางใหม่ค่ะถามทางเขาแล้วค่ะบอกว่ามีทางรถวนไปได้ไปค่ะว่าจะอยู่กี่กิโลวิ่งขึ้นเขามาหน่อยนึงหอบค่ะเพื่อนๆไม่รู้หอบอะไรหอบตัวเองนี่แหละค่ะสายตาก็มองหากินนะคะกลางเพชรก็เป็นทะเล
และบ้านเรือนค่ะดอกลิลลี่ค่ะเต็มข้างทางนึกว่ากระเทียมป่าอยู่เรื่อยเลยนะคะดอกลิลลี่ก็เกิดตามป่าอย่างนี้แหละข้างทางส่วนนี้คือเยลบุรีทำน้ำซอฟต์หรือว่าน้ำหวานได้นะคะพอถึงมันสุกเพชรก็จะ ปลานักเรียนทำค่ะรสชาติอร่อยมั่งไม่อร่อยมั่งบางเด็กบางคนก็ชอบเด็กบางคนก็อะไรอย่างแต่ว่ามีวิตามินเยอะมากเลยนะคะในเฮเบอรี่ป่าโอ้จะไปรอดไหมเนี่ยเฮเบอรี่ขี้นกนะคะมีอยู่ทั่วไปค่ะกำลังบานสวยงามนี่คือโรงพยาบาลนะคะเราจะมาดูดอกทิวลิปดอกโตพันนี้ดอกใหญ่มากเลยสีส้มกำลังบานดอกทิวลิปธรรมดานี่คือโรงพยาบาลของเขาเงียบสงบค่ะเป็ดก็มาวิ่งตามถนนใหญ่นะคะทะลุมานี่ข้างหลังเป็ดเป็นโบสถ์ค่ะโบสถ์ก็คือโรงแรมเป็ดนั่นเองเราจะวิ่งอู้เราเห็นดอกซากุระแล้วเราจะวิ่งไปหาซากุระนะคะต้นนี้ก็สวยนะคะไม่รู้เป็นต้นผลไม้หรือเปล่าน่าจะเป็นดอกไม้ธรรมดาค่ะเพราะเพชรไม่รู้จักว่าเป็นต้นอะไรบรรยากาศสุดยอดเลยค่ะคุณภาพชีวิตเตี้ยคนนอร์เวย์สุดๆมาเจอฟาร์มวัวค่ะเราก็จะพาเพื่อนๆไปดูวัวนอร์เวย์นะเขาก็ปล่อยวัวมากินหญ้าเรียบร้อยแล้วหญ้านี้น่าจะปลูกไว้ตั้งแต่หน้าร้อนค่ะหรือว่าหน้าข้ามหน้าหนาวนะคะหรือไม่ก็ไม่ได้ปลูกก็ปล่อยอย่างนี้เดี๋ยวไปดูกันค่ะฟาร์มวัว แล้วต้องระวังนะคะรั้วบางทีเขาก็มีไฟฟ้าค่ะทางเส้นตัวนี้ข้างบนสุดจะเป็นไฟฟ้านะคะวัวนอร์เวย์หน้าตาเป็นไงเนี่ยเหมือนวัวบ้านเราไหมดูเขากินหญ้าอย่างมีความสุขอิจฉาวัวไหมคะน่าจะนอนทั้งวันทั้งคืนที่นี่นะคะวัวตัวผู้มาแพ้ได้กินข้าวแล้วลุงกันใหญ่เจ้าของเขาก็เอาอาหารมาให้แพะนะคะดูน้องแพะเขาก็พากันมาลุมบ้านหลังนั้นก็มีต้นอะไรเนี่ยซากุระบานเต็มเลยเสียดายเข้าไปถ่ายไม่ได้นึกว่ามันติดถนนค่ะไกลถนนเลยเนี่ยก็จะมีพื้นที่ให้สัตว์นะคะเห็นไหมคะยาวไปเลยพื้นที่ของเขาสกุลาบานยามเช้านั่งจิบกาแฟอู้ชีวิตดีดีผักชีล้อมก็เต็มเลยนะเนี่ยผักฟรีมีเต็มไปทั่วเดี๋ยวเพชรก็จะกลับแล้วนะคะดอกนี้ฟันสิงโตนี่ก็ฟักฟรีนะฟักฟันสิงโตกำลังบานร้านค้าปิดยังไม่เปิดนะคะเปิดกี่โมงเนี่ยอย่าบอกนะว่านึกว่าเปิดบ่ายสามเปิด7โมงแต่ทำไมมันมืดจังเลย7ถึง3ทุกอ๋อวันนี้วันอาทิตย์เป๊กก็เข้าใจผิดว่าทำไมถึงร้านค้าไม่เปิดมันเป็นวันอาทิตย์นั่นเองค่ะเพื่อนๆเราเลยไม่ได้ซื้อสมูทตี้นะคะ
น่าจะมีร้านข้างทางได้ซื้อสมิตตี้ปั่นสดๆหลังจากที่วิ่งเสร็จวันนี้วิ่งไม่เหนื่อยนะคะเหนื่อยไหมมันก็ไม่เหงื่อไม่ออกเพราะว่ามันไม่ร้อนนั่นเองค่ะวิ่งยังไงก็เหงื่อไม่ออกนะคะวิ่งมาประมาณ6กิโลแล้วค่ะดอกฟันสิงโตก็เพิ่งลงสตรอเบอรี่ค่ะนี่เลยสตรอเบอรี่ว่าใช้พลาสติกคุมแสดงว่าต้องมีน้ำข้างในแน่เลยสตรอเบอรี่ของเขานะทำเป็นร่องแล้วก็ใส่เนี่ยเนี่ยก็จะให้คนมาเก็บถึงจุดหมายนะคะโอ้น้ำมัน17ค่ะเมื่อวาน19น้ำมันลดนะคะลดราคาลดราคาโบสถ์จุดหมายปลายทางเราคือโบสถ์นะคะโรงแรมเพชรอยู่ข้างโบสถ์สวยงามมากเลยค่ะพันนี้ดอกเหมือนดอกชบาเขาเรียกชบาหรือว่าทิวลิปดอก พีโอนี่กลับโรงแรมค่ะรักรออยู่นะคะไปทานอาหารเช้าเอ้าคิดว่าน่าจะใช่โบสถ์ที่เราเดินเคยไปกับโบสถ์ของเขาไม่ค่าโบสถ์เดินทะลุลงไปก็ถึงโรงแรมแล้วนะคะกำลังด้วยกาแฟแก้วตัวเดียวเราค่อยเดินมาทางกาแฟแก้วที่3นะคะในเช้าวันใหม่อากาศโอ้วิ่งมาเสร็จแดดออกค่ะไปทานอาหารเช้านะคะดิฉันก็แต่งตัวซัมเมอร์ซัมเมอร์ค่ะอ๋อเขาบอกเลยค่ะโกสปิสบรรยากาศอาหารเช้าของโรงแรมนะคะลูกชายกินไม่เยอะเลยกินไข่แล้วก็ไปวิ่งต่อแล้วลูกชายไปแข่งก็ไปวิ่งต่อเอ๊ะไอ้ที่กินเนื้อครับป่ะอืมครับ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 เส้นทางต่อไปคือไปรับลูกสาวค่ะตรงที่เขามีเฟสหรือว่าปาร์ตี้กันนะคะใช้เวลาขับรถ20นาทีค่ะเดินไปที่รถที่จอดรถเราค่ะหลังจากที่เช็คเอาท์เสร็จนะคะเราก็ขับรถออกจากโรงแรมค่ะเพื่อไปหาลูกสาวนะคะไปรับลูกสาวค่ะเขาก็มีปาร์ตี้ในบ้านเพื่อนก็ไม่ไกลจากโรงแรมเท่าไหร่นะคะเป็นคิดว่าน่าประมาณ10นาทีนั่นเอง10นาทีหรือ15นาทีก็ถึงสถานที่แล้วนะคะเราก็ตาม Google มาค่ะพอมาถึงจุดนี้เราถึงรู้ว่าเฮ้ยมาผิดทางตามจริงมาทางนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าบ้านเขาเราไม่สามารถขับไปได้เพราะมีถนนกั้นนั่นเองค่ะดังนั้นเราก็เลยขับมาอีกทางหนึ่งเพื่อที่จะเข้าไปให้ถึงที่บ้านนั่นเองค่ะในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะคะสถานที่ที่เขามาฉลองการจบการศึกษากันที่นี่ค่ะเป็นบ้านของเพื่อนในห้องลูกสาวของเพชรนั่นเองค่ะบ้านของเขาสวยงามมากค่ะดอกไม้เต็มไปหมดเลยค่ะมีทั้งสกุละแล้วก็ดอกไม้ต่างๆนะคะที่นี่เป็นบ้านเดียวค่ะมีพื้นที่ใช้สอยแล้วก็ใหญ่โตพอสมควรนะคะเป็นบ้านที่ติดกับป่าค่ะน่าอยู่สุดๆเป็นบ้านในฝันของเพชรเลยค่ะลูกสาวก็เล่าให้ฟังว่าเขานอนในห้องกระจกค่ะห้องรับแขกเขาก็แยกออกมาในห้องกระจกนะคะแล้วก็เขาก็พากันปาร์ตี้กันแล้วก็นอนที่นั่นค่ะนี่แหละค่ะบรรยากาศในบ้านของในข้างบ้านของเขาหลังจากนั้นเราก็ขับรถออกมาค่ะเพื่อที่จะกลับออสโลนั่นเองนะคะโอเคค่ะคลิปนี้เพชรก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะมาดูคลิปหน้าเพชรจะนำเสนอไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในนอร์เวย์ในเรื่องไหนคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ